เรามาถึงค่ำเกินนะคะส่งพ่อลูกไปแล้วยูนิคเน็ตรีวิววันนี้อยู่กันที่มานาอันเล็กฮิลรีสอร์ทอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในหมู่บ้านห้วยน้ำรินซอย2อาจจะหายากนะทุกคนแต่ว่าถ้าเซิร์ช Google ก็จะเจอค่ะวันนั้นเราไปถึงกันดึกมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของเจ้าเด็กที่จะได้นอนบนชั้นลอยสูงๆแบบนี้นะคะตื่นเต้นมากก็เลยให้พ่อเขาขึ้นไปส่งนะคะขึ้นไปคนเดียวไม่ไหวมันเสียวเราจองห้องพักผ่าน Agoda นะคะเป็นห้อง Type Comfort Room นะคะซึ่งเป็นห้องครอบครัวในราคา900บาทอันนี้ก็คือแบบเบาๆอ้าวมีชั้นลอยอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์ภายในห้องอีกรอบนึงละกันนะคะหน้าประตูเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีเตียงชั้นล่างนะคะนอนได้2คนส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นชั้นลอยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูด้วยกันเลยนะคะช่องทางเดินของบันไดก็จะแคบนิดนึงเดินกันระวังนะคะถ้าบ้านไหนมีเด็กนะนี่ก็จะมีฟูกที่นอนให้เราแบบนี้นะคะเจ้าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถนอนได้สบายเลยเดินทางครั้งนี้มีผู้ใหญ่3คนก็คือพ่อแม่แล้วก็น้านะคะรวมเด็ก1คนเราก็เลยจองห้องไซส์นี้นะทุกคนเป็นราคาหลักร้อยที่คุ้มค่ามากเครื่องใช้ไฟฟ้านะแอร์แล้วก็ไดเป่าผมนะคะตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของมีทุกอย่างเลยแถมโต๊ะคอมให้อีก1โต๊ะจุกๆนะคะเอานั่งทานข้าวก็ได้ด้วยเดี๋ยวพาทัวร์ห้องน้ำบ้างอันนี้ตรงหน้าห้องน้ำนะคะอ่างล้างมืออ่างล้างหน้ามีแก้วให้เข้าไปดูในตัวห้องน้ำกันเจอชักโครกก่อนเลยเขาก็แยกโซนเปียกโซนแห้งออกจากกันนะคะมีผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวให้นะคะทิชชู่อะไรมีพร้อมเลยแล้วก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะแชมพูสบู่มีให้ค่ะเดี๋ยววันที่1พฤศจิกายนนี้โครงการเที่ยวคนละครึ่งจะเริ่มแล้วนะทุกคนแนะนำให้ไปเที่ยวเลยนะคะที่เชียงใหม่นะจังหวัดอื่นก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นการแอวเหนือคนละเกิงนะเจ้าก็คือภาคเหนือทั้ง17จังหวัดนะคะทั้งภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะคะก็ไปช่วยฟื้นฟูนะคะสภาพจิตใจของผู้ประกอบการนะคะของทางภาคเหนือกันได้เนาะเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายๆสถานที่เนี่ยเขาต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อให้สามารถที่จะให้บริการลูกค้าได้แล้วอย่างเต็มที่นะคะไปอุดหนุนและให้กำลังใจพี่น้องชาวเหนือกันนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศยามเช้านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบมีสวนเบาๆครับแล้วก็เดี๋ยวเด็กๆทานข้าวทางนี้นะคะ Now view จ้าเสียดายมีเวลาน้อยนะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อห้องพักของมานาอันเล็กฮิลรีสอร์ทเนี่ยบอกเลยว่ามีหลากหลายประเภทนะคะถ้ามาพักโซนนี้ก็คือที่มาเป็นครอบครัวเหมาะมากเพราะว่าจะได้ชวนเด็กๆนะคะเล่นสระว่ายน้ำตรงนี้นะคะที่พักจะจัดบ้านบอลให้เลยล่ะค่ะเสียดายที่วันนั้นเราแค่แวะพักเพื่อที่จะเดินทางไปอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อนะคะก็เลยอดเล่นบ้านบอลเลยค่ะตรงนี้เป็นโซนรับประทานอาหารนะคะเขาไม่มีบริการอาหารเช้าแต่ว่าก็มีชุดเซตอาหารนะคะให้ทานแบบนี้นะเป็นเมนูเจ้าเด็กน่าจะทานข้าวต้มกุ้งค่ะแต่ก็แอบอยากกินไข่เจียวของแม่ ดูไปดูไปนี่ก่อนเฮ้ย hey, ไม่จับนะครับว้าวเล่นรบแก้วด้วยอุ้ยสวัสดีจ้าอ้าวเขาไม่พูดตามเราอะแม่มันขาวอะไรเนี่ยเป็นบ่อปลาคาที่แบบใหญ่นะคะอู้ไปพาไปดูน้ำตกหน่อยระวังลื่นครับพี่ระวังลื่นน้ำตกแม่งน้อย